ทำสี่สิ่งนี้นะคะเขาจะภูมิใจในตัวคุณมากมากแล้วตกหลุมรักคุณหัวปักหัวปำตกหลุมรักคุณมากขึ้นนั่นเองข้อแรกเลยเป็นคนที่รักษาคำพูดนั่นเองค่ะการที่คุณทำในสิ่งที่คุณพูดเอาไว้มันจะสร้างความไว้ใจในตัวของคุณมากขึ้นและเขาเองก็จะไว้ใจคุณมากขึ้นค่ะทำให้คุณเป็นคนที่น่าเชื่อถือที่สำคัญคือเขาจะภูมิใจที่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขานั่นเองข้อที่สองค่ะร่วมกันวางแผนอนาคตนะคะโดยการพูดคุยเกี่ยวกับแผนอนาคตหรือความฝันในอนาคตที่สามารถจะทำร่วมกันอย่างเช่นในเรื่องของการทำธุรกิจร่วมกันการทำอะไรต่างๆสร้างบ้านซื้อบ้านอะไรด้วยกันอันนี้เหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องอนาคตนั่นเองนะคะข้อที่3ค่ะยิ้มและหัวเราะบ่อยๆนะคะเพราะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจะสร้างความรู้สึกดีให้กับคุณทั้งคู่นั่นเองและสุดท้ายข้อที่4ค่ะเรียนรู้และพัฒนาไปด้วยกันทั้งคู่ค่ะหมายความว่าเรียนรู้ทุกบทเรียนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตร่วมกันหลังจากนั้นนะคะคุณก็เติบโตไปด้วยกันในเรื่องของความสัมพันธ์คุณก็เติบโตไปด้วยกันมากขึ้นทีนี้พอเราทั้งคู่เติบโตไปด้วยกันมันมีเรื่องราวมันมีสตอรี่มันผ่านประสบการณ์มันผ่านอุปสรรคหรือแม้กระทั่งเรื่องราวสนุกสนานมาด้วยกันนะมันจะทำให้ความรักของคุณทั้งคู่เข้มแข็งมากขึ้นสตรองมากขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้คือสิ่งสำคัญที่คู่รักเนาะควรจะหาเวลาพัฒนาความสัมพันธ์ทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นเขาจะได้ตกหลุมรักคุณมากขึ้นนั่นเองค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะความรักทุกความรักมันมีวันหมดอายุถ้าตัวคุณไม่กระตุ้นทุกอย่างมันจะจืดแล้วก็จางหายไปนั่นเองเนาะ